สวัสดีค่ะหมอลลิดาจากลลิดาคลินิกและนี่ก็คือพี่ชัวทั่วไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพี่ชัวเลเซอร์เป็นเลเซอร์ที่มีความยาวขึ้น755นาโนเมตรซึ่งเป็น World First US FDA Approvement ซึ่งสามารถรักษาฝ้าได้เห็นผลจริงความยาวขึ้น755นาโนเมตรเป็นความยาวขึ้นที่มีความจำเพาะกับเม็ดสีเมลานินมากที่สุดเพราะฉะนั้นผลที่ได้ก็ต้องดีมากที่สุดไม่ทำลายเนื้อเยื่อข้างเคียงผลข้างเคียงแทบจะไม่เจอเลยดีมากๆค่ะโคชัวก็คือพิโคเซคเคิลที่เป็นของแท้และออริจินัลเราจะเลือกของแท้และออริจินัลให้คนไข้เสมอค่ะพิโคเซคเคิลมีหลายแบรนด์มากๆนะคะแต่ละแบรนด์ก็จะมีความยาวขึ้นแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็น1064หรือ755อย่างเช่น1064เนี่ยมันจะต้องใช้พลังงานที่มากกว่าเราถึง3เท่าในการกำจัดเม็ดสีเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นอาจจะมีการทำลายเนื้อเยื่อข้างเคียงทำให้เลือดออกอนาคตอาจจะทำให้เป็นฝ้าได้ในขณะที่755ซึ่งเป็นพิโคชัวเราใช้พลังงานที่ไม่ต้องสูงขนาดนั้นก็สามารถทำลายเม็ดสีได้แล้วผลข้างเคียงที่ทำลายเนื้อเยื่อข้างเคียงหรือเลือดออกเราจึงตัดทิ้งไปได้เลยลลิดาคลินิกเลยเลือกพิโคชัวเพราะเราเห็นแล้วว่าทั้งระยะสั้นและระยะยาวปลอดภัยและดีที่สุดสำหรับคนไข้ค่ะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอากาศร้อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกเลเซอร์ที่ไม่ทำลายเนื้อเยื่อข้างเคียงไม่มีความร้อนสะสมนะคะเพราะไม่ฉะนั้นอนาคตเนี่ยการที่ความร้อนไปสะสมในเนื้อเยื่อข้างเคียงอาจจะกระตุ้นฝ้าให้มากกว่าเดิมได้เพราะฉะนั้นการเลือก755ที่ไม่มีความร้อนสะสมในเนื้อเยื่อข้างเคียงตอบโจทย์สำหรับประเทศไทยมากที่สุดค่ะคลินิกที่นี่นะคะหมอจะเป็นคนประเมินคนไข้เองทุกเคสแล้วก็ตั้งพลังงานทุกเคสเพราะฉะนั้นผลที่ได้ก็จะเป็นผลที่ดีที่สุดสำหรับเคสนั้นๆค่ะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มีปัญหาเดียวแล้วคนไข้ก็มีปัญหาเรื่องสิวเยอะในเคสเดียวกันอาจจะพบทั้งปัญหาสิวฝ้ากระในเคสเดียวได้เพราะฉะนั้นการรักษาเราอาจจะต้องรักษาควบคู่กันไปพิโคชัวเป็นเลเซอร์ที่ตอบโจทย์มากๆค่ะเนื่องจากกำจัดเม็ดสีได้ดีแล้วก็ยังมีการกระตุ้นคอลลาเจนที่ดีมากๆฉะนั้นเคสที่เราจะต้องทำการรักษาหลุมสิวแล้วต้องให้ฝ้ากระจางด้วยพิโคชัวตอบโจทย์มากๆสามารถรักษาหลายปัญหาได้ในครั้งเดียวแล้วผลข้างเคียงระยะสั้นระยะยาวก็ไม่เกิดขึ้นด้วยมีความปลอดภัยสูงมากๆค่ะความประทับใจน่าจะเป็นเคสฝ้าคนไข้ที่เป็นฝ้าส่วนใหญ่จะมีภาวะความเครียดสูงเห็นหน้าตัวเองแล้วรู้สึกไม่สดชื่นรู้สึกชีวิตมันไม่โอเคหลังจากที่เรารักษาฝ้าคนไข้หายเขามีความสุขขึ้นชีวิตเขาดีขึ้นเขาไม่เครียดคนไข้ก็มีความสุขเราก็มีความสุขด้วยค่ะสำหรับใครที่มีประสบการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับการทำเลเซอร์มาก่อนหน้านี้นะคะหมออยากให้เปิดใจกับพิโคชัวเลเซอร์เป็นเลเซอร์ที่ไม่มีความร้อนแล้วก็มีความปลอดภัยสูงปลอดภัยทั้งระยะสั้นและระยะยาวอยากให้ลองมาทำดูนะคะเหมือนหมอลองแล้วคุณจะรักค่ะท้ายนี้ฝากแคมเปญพิโคชัวทั่วไทยต่อไปเราจะไปพบกันที่จังหวัดไหนภาคไหนรอติดตามชมด้วยนะคะพิโคชัวทั่วไทยค่ะ